ช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์วิศักดิ์มาช้อปปิ้งนะคุณผู้ชมอยู่ที่ตลาดที่มีชื่อว่าตลาดบางลำพูที่นี่เป็นแหล่งรวมของกินของใช้ราคาถูกชอบใจแบบไหนจะถูกใจอะไรก็จับจ่ายกันได้ตามสบายเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับเดินช้อปปิ้งมาหมดแรงเลยนะครับขอพักหาอะไรอร่อยๆกินหน่อยร้านนี้เลยครับคุณผู้ชมครับร้านป้าตุ๊กตาผัดไทยโบราณตอนนี้อาจารย์นั่งอยู่กับคุณเค้กนะครับเขามีสูตรเด็ดเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ลูกค้าติดใจเรามาคุยกับเขานะครับสวัสดีน้องเค้กครับทำไมร้านเธอขายดีขายดีล่ะเป็นการที่บริการเฟรนลี่กับลูกค้าและเลือกใช้วัตถุดิบอย่างดีส่วนใหญ่ที่มาก็จะชอบการพูดคุยครับร้านของเรามีเมนูอาหารหลากหลายอาหารพื้นบ้านก็มีรสชาติกลมกล่อมสะอาดราคาย่อมเยาครับเมนูที่แบบมีขายเยอะแยะไปหมดเลยมีอะไรบ้างที่ขายดีผัดไทยหมูกรอบผัดผงกะหรี่หมูกรอบโอ้ถ้าอย่างนั้นคุณเค้กลองนำเสนอให้อาจารย์ชิมสักเมนูหนึ่งได้ไหมเมนูนี้เลยครับแกงเผ็ดกะทิหน่อไม้ส้มใส่ไก่บ้านครับนั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้กลิ่นเลยนะว่าหอมหอมแล้วน้ำแกงเนี่ยสีสวยน่ารับประทานมากเลยนะช่วยบอกเคล็ดลับจุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้ให้เราฟังหน่อยสิแกงเผ็ดกะทิหน่อไม้ส้มใส่ไก่บ้านเป็นอาหารของชาวอีสานหน่อไม้ก็เปรี้ยวกำลังดีและทางร้านเพิ่มความหอมอร่อยด้วยอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดมาเคี่ยวกับเครื่องแกงซึมเข้าเนื้อไก่บ้านได้รสชาติจัดจ้านแซ่บนัวครบรสจนเป็นอีกเมนูหนึ่งขายดีของทางร้านเลยครับงั้นอาจารย์คงต้องชิมนะอาหารอร่อยครบรสนะคุณผู้ชมไก่บ้านเนื้อก็นุ่มๆเครื่องแกงหอมกะทิเข้มข้นมากป้าใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้เลยนะต้องลองแล้วล่ะขอโทษนะคะทำไมถึงชอบร้านนี้แล้วก็ติดใจเมนูอะไรคะเนี่ยแกงเผ็ดกะทิหน่อไม้ส้มใส่ไก่บ้านเข้มข้นหอมกะทิรสชาติกลมกล่อมทางร้านใส่ใจในการทำถูกสุขอนามัยราคาถูกด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเค้กนะครับที่มาช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์บอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับพวกเราในวันนี้นะครับเมนูแกงเผ็ดกะทิหน่อไม้ส้มใส่ไก่บ้านรสชาติเข้มข้นนะครับสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับและสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์จะไปพิสูจน์ความอร่อยและตามหาเมนูเด็ดได้ที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด